สวัสดีค่ะสวัสดีครับมุกคงโฟตาดิฟนะคะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยมาอยู่ที่ The 666 Cottage ครับผมวันนี้ครับก็มากลับมาที่นี่ครั้งครับคลิปเก่าๆมีเพียบเลยครับเดี๋ยวเราก็จะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆได้แต่วันนี้นะครับเรามาเราปรับผังใหม่สนามปกตินะครับเราก็เปลี่ยนทางเข้าแล้วก็เวิร์กโฟลว์ใหม่ไอเดียของมุกเขาก็มองว่าเมื่อแขกจอดรถแล้วเนี่ยปุ๊บก็สามารถเข้าทางลานจอดรถได้เลยเข้ามาปุ๊บมีไลฟ์เฟนส์เป็นรั้วไฟเสร็จแล้วก็เข้ามาในพื้นที่จัดงานได้เลยก็จะงดงามยิ่งขึ้นครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเริ่มงานเย็นแล้วเราเปิดไฟปิงปองเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณลานจอดอย่างที่เราเคยบอกนะคะแล้วก็แขกที่มานะคะพอจอดรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าทางนี้ลายทางเนี้ยตรงนี้เราก็จะมีเป็นไฟปิงปองนะคะเป็นไลฟ์เฟรนด์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยค่ะพอมาตามไฟอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาเราก็จะเจอประตูตรงนี้นะด้านซ้ายนะคะก็จะเจอกับป้ายเวลคัมบอร์ดกับรูปบ่าวสาวแล้วก็งานทำมือของเรานะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะในส่วนที่เราดูแลเนาะพอเข้ามาด้านขวามือนะคะก็จะเจอเป็นโต๊ะรีเซพชันเป็นลายทางที่เป็นแปลนที่เราทำไว้ว่าเข้ามาขวามือเจอรีเซพชันได้เลยมาดูกันค่ะก่อนเข้าไปเห็นข้างหลังไหมคะว่าไฟบิงปองทั้งงานเลยบรรยากาศแบบนี้นะคะมาดูกันตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะรีเซพชันของเรานะคะก็จะมีป๊อปอันนี้เป็นของชำร่วยของเบาสาวนะคะก็จะเป็นตัวสบู่น่ารักมากเลยแล้วก็จะมีของเขาทำมาแล้วก็วางของดิสเพย์ตามนี้เลยตรงนี้นะคะก็นี่จะเป็นที่คนจะเขียนอวยพรนะคะมีรูปนี่มีรูปเยอะมากเลยแล้วรูปเขาดูน่ารักมากสามารถเขียนนะคะแล้วก็เอามาหนีบตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเราก็ออกแบบมาให้เป็นงานที่จะไว้หนีบตัว blessing นะคะคำอวยพรอันนี้ก็จะเป็น love message here นะคะให้มาเซ็นตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกพอเสร็จจากโต๊ะรีเซพชันมานะคะมุมขวามือต่อไปก็จะเป็นมุมแกลเลอรี่ของเรานะคะมุมแกลเลอรี่ของเราตรงนี้เราก็เลือกว่าวางรูปเรียงไปเลยนะคะวางตั้งบนขาตั้งบ้างวางบนรังไม้บ้างนะคะก็ให้เป็นวงแกลเลอรี่เผื่อแขกที่มาอยากจะมายืนถ่ายนั่งถ่ายสามารถทำได้โดยที่เราเตรียมพ็อปมาให้เข้ากันนะคะทั้งงานปักงานถักของเรานะคะเราก็เตรียมมาแบบนี้เลยพร้อมกับมีเทียน LED ของเราเพิ่มแสงสีเลยนะคะบรรยากาศงานนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะฟีลลิ่งของงานอบอุ่นเลยนะคะอันนี้เราเลือกใช้ดอกแพมพัสดอกเรามาเป็นธีมในการตกแต่งเราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมแกลเลอรี่นะคะตรงผนังตรงนี้นะคะเดิมก็จะเป็นผนังต้นไม้สีเขียวนั้นเนี่ยเราออกแบบว่าเราอยากจะติดไฟถึงเป็นผนังว่างเนี่ยถ้ามีแขกอยากจะมายืนถ่ายภาพตรงนี้ยังถ่ายได้ฉากหลังเป็นสีเขียวก็ไฟปิงปองพร้อมกับรูปอย่างนี้นะคะเนี่ยสามารถแล้วก็เจอแสงเจออะไรก็ยังได้บรรยากาศอยู่นะคะถัดจากมุมตรงนี้นะคะมองตามมือมึงเลยค่ะนี้ก็จะเป็นแบ็กดรอปนะคะเป็นจุดแบ็กดรอปขนาดใหญ่เลยตรงนี้นะคะเราก็ทำเป็นตัวเซ็นเตอร์แขกที่มาสามารถถ่ายตรงนี้ได้พื้นที่ตรงนี้นะคะพอเราเปลี่ยนแปลนใหม่ช่างภาพสามารถมีพื้นที่กว้างเลยค่ะในการที่จะถ่ายภาพได้ถ่ายแคบถ่ายกว้างคนน้อยคนมากสามารถถ่ายได้บนผนังนี้เลยตรงข้างบนนี้นะคะก็ติดไฟปิงปองก็พาดมาก็จะได้แสงอบอุ่นตรงด้านหน้าแบ็คดรอปนี้เลยนะคะตรงนี้ก็สว่างดูหน้าบ่าวสาวและแขกก็มีความสุขพอเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย จากแบ็คดรอปไปก็จะเป็นสเตจเวทีของเราเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ้อมหลังเบาหลังช่างภาพค่ะแขกนั่งแบบนี้ขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นทีมรันคิวของเรานะคะน่ารักมากก็จะคอยช่วยดูบรรยากาศให้มันโฟลว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่เราช่วยได้แล้วให้มันงานผ่านไปได้ให้บ่าวสาวมีความสุขพวกเราก็ยินดีนะคะอ่ะต่อเลยเมื่อกี้เราค้างกันอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูสเตจเลยดี
เนี่ยเราเดินมานะคะก็มันมีเวิ้งกว้างๆฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศมันยังนั่งก็ได้ยืนก็ดีอากาศก็ยังถ่ายเทอยู่มันไม่ได้อึดอัดมากนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูแบ็คดรอปของเรานะคะเราก็เลือกทำเป็นโครงหกเหลี่ยมกับมาคาเม่ของเราตอนนี้เรามีเทคนิคอย่างนึงด้านหลังเนี่ยด้านหลังมาคาเม่ของเราเนี่ยมันจะเป็นตู้อันนั้นเราก็เลยดีไซน์ว่าเราทำมาคาเม่เพื่อมาปิดโดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าแต่เป็นเรื่องเดียวกันเราก็ต่อเป็น2ชั้นแล้วก็มีการบังข้างหลังโดยที่มันยังกลืนกับสถานที่กลืนกับงานของเราอยู่อะไรเงี้ยก็สวยงามนะคะตรงพื้นนะคะเราก็ยกสเต็ปมาประมาณ20เซนไว้สำหรับยกขึ้นมานิดนึงเพื่อให้สาวๆได้ขึ้นไปยืนไปคุยอยู่บนนั้นนะคะด้านข้างนะคะเราก็ตกแต่งด้วยตัวตะเกียงเชิงเทียนวินเทจเป็นงานเข้ากับธีมสีในวันนี้นะคะแล้วก็วางเทียนไว้เรืองแสงนะคะแล้วก็เมนหลักของเราก็จะเป็นเรื่องของดอกแฟชั่นดอกเราที่เรามาตกแต่งให้เต็มพื้นที่นะคะเราพาไปดูใกล้ๆตรงพื้นนะคะเราก็วางสเต็ปไปแล้วเนี่ยเราก็จะปูผ้าสีขาวแล้วก็ปูพรมขนมิงด้วยให้มันสวยงามดูนุ่มๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนตรงด้านหน้าเราจะเห็นว่าเป็นคอมมิตเมนต์แอเรียตรงนี้เนี่ยเราเลือกที่จะวางแก้วแค่ชั้นเตี้ยๆนะคะแล้วเราก็เป็นการตกแต่งตอนนี้เราเลือกที่จะตกแต่งเป็นเซ็นเตอร์ตรงนี้ตกแต่งดอกไม้ก่อกับตัวขาขึ้นมาเลยโดยที่ตรงนี้ว่างๆนะคะเป็นความมินิมอลอย่างนึงที่เราตั้งใจว่าทำอย่างนี้แล้วสวยแล้วตัวแก้ววางเนี้ยเราก็เรียงโดยที่ชั้นไม่ต้องสูงมากนะคะเป็นกิมมิคตอนเขาทำอะไรร่วมกันเฉยๆนะคะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูงานตกแต่งของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะเตรียมดอกเราดอกแคมพัสมาพร้อมกับตะเกียงเชิงเทียนหรือกระถางที่เป็นวินเทจเข้ากับงานนี้นะคะก็จะมินิมอลเหมาะกับบ่าวสาวมากพูดเลยถ้าเกิดเรามองไปข้างหลังนะเราจะมองไม่เห็นตู้ไฟที่เขาทำงานด้านหน้ามันจะบังแล้วมันก็จะเกลือแล้วก็ยังสวยงามนะคะถ้ายืนข้างล่างก็จะได้ฟิลลิ่งนึงแต่ถ้าเราบึ้บขึ้นไปยืนอีกชั้นนึงเนี้ยจะมองเห็นแขกได้เต็มๆถ้าเรายืนตรงนี้นะคะหันหลังก็ไปก็จะเจอโต๊ะลองเทเบิลของเราที่เราเปลี่ยนลายวางใหม่นะคะลายวางตรงนี้มองมาอย่างนี้นะคะก็เป็นเวิ้งเลยถ้าทุกคนเห็นจะเห็นเลยว่าเราวางไว้เนี่ย9โต๊ะนะคะถ้ามองไปทางขวามือฝั่งนู้นเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ว่างแต่เราวางเป็นโต๊ะสตูลยืนนะคะพร้อมกับมีเก้าอี้สำหรับแขกนั่งอีกนิดหน่อยในนี้เราก็ตั้งวางเขาอยู่ตรงนั้นน่ะยังมองเห็นสเตจเวทีตรงนี้นั้นถ้าอยู่ตรงเนี้ยมองออกไปเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันโล่งแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้รู้สึกว่าไม่แออัดเกินไปนะคะยังโฟลว์ได้พื้นที่ตรงนี้เราทำไว้เพื่อว่าเวลาแขกที่เขามายืนเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่อึดอัดเกินไปแล้วตอนที่เดินเปิดตัวบ่าวสาวนะคะยังมีที่เผื่อไว้สำหรับช่างภาพถ่ายภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังด้านขวามือนะคะอยากจะเห็นเนี่ยมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมนักดนตรีนะคะที่บ่าวสาวเขาเตรียมมาแล้วก็บอกว่าเล่นเก่งมาสองคนเลยนะจะเล่นเก่งใหม่เลยนะคะเล่นเก่งนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมนักดนตรีไว้ตอนเล่นสดตอนเดินสกายแล้วก็เล่นพอบรรยากาศงานไปด้วยนะคะโครงนี้ภาพรวมเราก็จะดูว่าทางด้านนู้นเนี่ยเราก็จะติดไฟไปถึงท้ายสวนเลยค่ะไฟปิงปองก็เลืองตรงนู้นเลยนะคะแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นลายอาหารที่บ่าวสาวจัดหามานะคะก็เลือกตั้งไปตรงนู้นเลยฝั่งนี้ผู้มีเกียรติเพิ่มเติมนะครับอีกฝั่งนึงนะคะก็จะว่างแล้วก็เลยวางเป็นโต๊ะยืนที่รับประทานเสร็จแล้วนะครับก็เป็นขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับเป็นกลุ่มเครื่องอยู่ตรงนู้นได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูท้ายสวนกันเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยคือแขกก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะนั่งบ้างยืนบ้างอะไรนะคะก็เจอกับบรรยากาศนะก็มีพิธีกรมีเพื่อนนั้นมุมเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยเราอาจจะไว้วางอีกแบบนึงตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นวางชุดพวกเครื่องเสียงพวกคอนโทรอะไรพวกเนี้ยค่ะอยู่มุมเนี้ยถือว่าไม่เกะกะเลยเพราะว่าทิศเข้าทางโน้นแล้วก็พอมองไปเนี่ยเราหันมองไปทีนึงก็จะได้เนี่ยบรรยากาศที่มันสบายโปร่งโล่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท้ายสวนกันเดี๋ยวเรามองไปเลยก็จะเจอนี่นะค
คะก็จะเป็นโต๊ะสตูลยืนนะคะเราก็เตรียมมาไว้ตรงนี้โต๊ะนี้เราออกแบบว่าเราคลุมผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้เป็นตกแต่งเป็นเถาวัลย์ดอกไม้แทนก็ให้มันเข้ากับบรรยากาศอะไรเงี้ยนะคะยังได้ความเป็นสีเขียวสีขาวอะไรเงี้ยพอมองดูรวมๆก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวเราไปดูท้ายสวนแล้วมองเข้ามากันอันนี้เราอยู่ท้ายสวนแล้วนะคะเนี่ยถ้าเรามองไปเนี่ยยังรู้สึกว่ามันยังโล่งๆมันยังโปร่งมันยังสบายอยู่นั้นน่ะแขกก็ยังมีพื้นที่เดินโฟต้องบอกก่อนว่างานนี้แขกประมาณ 150-170 คนซึ่งอาจจะกำลังทยอยมาแต่ด้วยแปลน workflow ที่เราทำใหม่เนี่ยเราสึกว่ามันมีพื้นที่ในการเดินเห็นไหมคะมีเห็นคนเดินไหมมีลายทางเดินชัดเจนโดยที่ไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนเลยแต่เราทำช่องไว้เลยว่าเว้นประมาณเท่าไหร่ให้แขกเดินได้ฉะนั้นเนี่ยเขาจะเดินได้หลายทางมากๆนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แออัดอะไรนะคะนั้นอันนี้เป็นบรรยากาศจากท้ายสวนมองไปเราจะเห็นไฟปิงปองที่มันเลืองแล้วก็เป็นบรรยากาศของแขกนะคะนั้นเนี่ยอยากให้คนที่มางานวันนี้มีความสุขเหมือนกับเราพอเราเห็นเราทำแฟนออกมาใหม่เราดูแล้วว่ามันเหมาะสมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดีมากอ่ะมันพอดีมากสวนก็สวยอยู่แล้วอ่ะเราวางแบบให้มันเหมาะสมนะมันจะลงตัวพอดีเลยเรารู้สึกอิ่มเอมมากกับตรงนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณบ่าวสาวคุณตาลคุณมาร์คน่ารักมากเราก็ได้คุยกันก็จะเห็นฟีลลิ่งว่าชอบประมาณไหนแล้วเราก็ปรับให้มันเข้ากับทั้งตัวบ่าวสาวเองแล้วเข้ากับงานของเราที่พอเราได้มาตกแต่งนะคะเราก็จะมาตกแต่งล่วงหน้าตกแต่งล่วงหน้าเนี่ยบ่าวสาวเนี่ยจะได้มาเห็นงานก่อนเผื่อจะปรับขยับอะไรเนี่ยพอเห็นงานแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขบอกเราแล้วเราอีกว่าขอบคุณแล้วก็เขาชอบงานมากๆแค่นี้คือมันคือกำลังใจของเราสองคนนะขอบคุณคุณตาลคุณมาร์คด้วยนะคะที่ให้เกียรติมุกคงนะคะแล้วก็น่ารักกับเราตั้งแต่ต้นจนปลายเลยค่ะมีความสุขมากที่ได้เจอบ่าวสาวแบบนี้นะครับทุกคู่ที่เข้ามาแล้วรักงานเราเนี่ยแล้วก็ไว้วางใจปล่อยให้เราทำงานเต็มที่ให้เราครีเอทเต็มที่เนี่ยเราก็จะดูแลให้ดีสุดตามในรายละเอียดที่เราวางแผนกันเพราะว่ายิ่งเราได้มาเข้าเซตก่อนในสถานที่ไหนเนี่ยบรรยากาศงานเราก็จะมีเวลาละเมียดบ่าวสาวก็ไม่จนเครียดด้วยเพื่อนๆทุกคนเข้ามาเห็นก็งานก็สมบูรณ์พร้อมก็ขอบคุณคุณพึ่งคุณยุ้ยจากซิกซี่ซิกคอนเทสต์ด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้ทางมุกคงโฟโต้ดิฟมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเงี้ยเรารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งนะสถานที่พื้นที่สวนเขาก็ดูแลอย่างดีแล้วก็ขอบคุณทุกๆสถานที่นะครับที่ให้เราไปตกแต่งวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะคราวหน้าเราไปที่ไหนกันไว้ตามดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ